มัจจุราชสีรุ้งตอนนรกแตกบทที่79ตอนที่2บทประพันธ์ของพนมเทียนจักวิดาลอบถอนใจอย่างโล่งอกจันฉายสองทำหน้าที่แทนตัวหล่อนได้เป็นอย่างดีที่สุดนั่นข้อหนึ่งแห่งความปลอดโปร่งใจข้อที่2เครื่องมือจารกรรมสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแอบฟังบันทึกเสียงและอื่นๆหล่อนโยนให้มฤตยู2หรือไอ้ก๋อยไปแล้วตอนนี้ในตัวของหล่อนไม่มีหลักฐานสำคัญอะไรมากไปกว่าวิทยุปากกาที่ถอดสายเอียร์โฟนซ่อนไว้ในเสื้อแล้วกับปืนยาสลบที่ยิงกระสุนไปจนครบ6นัดและอาวุธร้ายแรงที่สุดก็คือนาฬิกาข้อมือมหาประไลซึ่งถ้าจำเป็นจะใช้เมื่อไหร่โรงแรม9ชั้นราคาหลายร้อยล้านนี้ก็จะกลายเป็นจุนไปด้วยเพราะเพลิงชนิดดับไม่ได้เลยทีเดียวและตัวหล่อนเองก็อาจจะดับดิ้นงอก่องอขิงไปด้วยถ้าหลบไม่ทันสะเก็ดวุ้นเพลิงนั้นจะรอให้พันเอกเฉินหรือยู่เหม่เข้ามาใกล้ก็ไม่มีใครเคลื่อนเข้ามาในรัศมีที่หล่อนจะทำอะไรได้ถนัดเลยคุมเชิงกันอยู่คนละมุมจะอย่างไรก็ตามการที่สรพงษ์ถูกมัดติดเก้าอี้สิ้นอิสรภาพไปแล้วและทั้งสองมองเห็นแต่เพียงว่าหล่อนเป็นผู้หญิงถลำผลวกเข้ามาสู่กับดักในห้องนี้โดยไม่มีอาวุธอะไรติดตัวมาด้วยให้เห็นชัดก็ทำให้ทั้งเฉินและยู่เมคลายความระแวดระวังลงไปมากทีเดียวเพราะรู้แน่ว่าตัวการที่น่าสงสัยทั้งสองอยู่หมัดแน่แล้วจากกับดักคิดว่าจะมีการสอบสวนอะไรกันตรงนั้นหล่อนผิดหวังเพราะยู่เมย์เองนั่นแหละที่บอกกับชายผู้นั้นว่าดิฉันว่าเอาทั้งสองคนเนี่ยขึ้นไปบนสถานที่ของเราดีกว่าค่ะอย่าช้าอยู่ที่นี่เลยเราเองก็ไม่ต้องการให้อะไรมันกระตกกระตากเป็นที่ล่วงรู้ออกไปแม้แต่พนักงานของโรงแรมนี่เราต้องเอาขึ้นไปแน่แต่ผมสงสัยเหลือเกินคนของผม4คนที่ขึ้นไปดักอยู่ตรงแผงสวิตช์ไฟกับที่ให้ตายตามขึ้นไปอยู่บนเพดานมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ถ้าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่ตายขึ้นไปหย่อนเครื่องดักฟังที่เราเห็นนั่นหล่อนรอดผ่านคนของผมทั้ง4คนนั่นมาได้ยังไงแล้วอยู่ไม่อยู่ก็โผล่เข้ามาในห้องนี้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปคลี่คลายเมื่อเรายึดตัวทั้งสองคนนี้ขึ้นไปบนสถานที่ของเราก่อนค่ะขืนช้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ตกลงพันเอกเฉินพูดสั้นๆแค่นั้นก็ปรีตรงมาที่หล่อนทันทีในขณะที่ยู่เมย์กระชากไหล่สรพงษ์แสงชัยหิ้วให้ยืนขึ้นด้วยกำลังอันแข็งแรงราวกับผู้ชายเวลาที่รอคอยสำหรับจักรวิดาก็พลันมาถึงณบัดนั้น39จากตำแหน่งที่ยืนคุมเชิงเอาหลังเบียดประตูอยู่โดยย่างใกล้เข้ามาที่หล่อนพร้อมด้วยปืนในมืออันถืออย่างไม่ได้ระมัดระวังเข้มงวดอะไรเกินไปนักเพราะเห็นอยู่แล้วว่าเฉลยรายนี้แท้ที่จริงก็คือผู้หญิงร่างของเขาผ่านโต๊ะกลมอันเป็นชุดสำรองวางไว้เฉพาะตั้งหนังสือพิมพ์และที่เขี่ยบุหรี่ซึ่งบัดนี้ปลายเท้าขวาของแม่สาวน้อยมหาประไลเกาะติดขอบล่างไว้ก่อนแล้วที่ยังไม่ได้ทำอะไรลงไปได้ก่อนแต่แรกนั้นก็เพราะระยะมันยังห่างเกินไปแต่วินาทีนี้หมอนั่นเดินใกล้เข้ามาเองอย่างพอดีพอดีความเดิมระหว่างแอบขึ้นไปทำจารกรรมดักฟังข่าวอยู่บนเพดานเหนือที่ทำการของสถานทูตจากวิดาไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่ายู่เมและพันเอกเฉินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะสายไหมที่ห้อยต่ำลงมาจากเพดานทั้งสองจึงวางแผนดักศัตรูทันทีส่งคอมแมนโด2คนขึ้นเพดานเพื่อตรวจดูทางด้านหนึ่งจากวิดามองเห็นก่อนที่จะถูกเห็นจึงเก็บด้วยปืนยาสลบแล้วรีบหนีลงจากเพดานอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสรพงษ์คุมแผงสวิตช์ไฟอยู่แต่ก็ตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามอีกโดยสรพงษ์หายไปอย่างปราศจากร่องรอยการติดต่อทางวิทยุเล็กกับวิชุซึ่งรออยู่ชั้นล่างสุดก็รายงานสั้นๆให้ทราบว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วและให้ระงับการติดต่อหล่อนจัดการกับอีก2คนที่ดักคอยตะครุบตัวคู่นั้นลงได้อีกแล้วลงลิฟต์มายังห้องของสรพงษ์วิชุดักสกัดหน้าเมื่อลิฟต์ลงมาถึงพยายามบอกให้พละหนีโดยเร็วหล่อนจึงฝากเครื่องมือจารกรรมทั้งหมดให้วิชุโดยสั่งให้หนีไปก่อน
ตนเองบอกเป็นห่วงสรพงศ์จะพยายามค้นหาให้ได้วิชูโดดหายไปจากวิดาตรงเข้าไปในห้องของหัวหน้าแผนกช่างเทคนิคฝ่ายไฟฟ้าอันเป็นห้องของสรพงศ์ทันทีที่โผล่เข้าไปหล่อนตกเป็นเฉลยของพันเอกเฉินและเผชิญหน้ากับยู่เหมยในนั้นโดยไม่คาดฝันและเห็นสรพงศ์ถูกมัดมือมัดปากติดอยู่กับเก้าอี้ยู่เหมยเห็นหน้าก็สงสัยว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับที่ชื่อจันฉายจึงใช้โทรศัพท์เรียกกลับไปที่คลับแม็กซิมเพื่อสอบดูปรากฏว่าจันฉาย2อันเป็นตัวที่จักวิดาให้สวมรอยทำงานแทนหล่อนอยู่ที่คลับแม็กซิมมารับสายแสดงว่ายังปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นทำให้ยู่เหมยงงและสำรวจดูรหัสจอจากครุฑดำซึ่งบัตรนี้ตกอยู่ในกำมือภายใต้อำนาจกระบอกปืนของพันเอกเฉินภายในห้องนั้นด้วยความสงสัยว่าเหตุใดจึงมีส่วนละไม้คล้ายคลึงกับจันฉายมากที่สุดและบอกพันเอกเฉินให้หิ้วเอาจักรวิดากับสรพงศ์ขึ้นไปยังบริเวณที่ทำการของสถานทูตเพื่อสอบถามความตอนท้ายสุดของเมื่อสองเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องขาดไปชั่วขณะเป็นดังนี้หมายเหตุจากสองยามผู้อ่านเพื่อให้ทราบทุกตัวอักษรจากนวนิยายเรื่องนี้ที่ท่านผู้ประพันธ์ได้ประสบปัญหาหลายๆอย่างกว่าจะสำเร็จลุล่วงให้พวกเราได้รับความบันเทิงกันขอเชิญติดตามต่อไปครับ39จากตำแหน่งที่ยืนคุมเชิงเอาหลังเบียดประตูอยู่โดยย่างใกล้เข้ามาที่หล่อนพร้อมด้วยปืนในมืออันถืออย่างไม่ได้ระมัดระวังเข้มงวดอะไรนักเพราะเห็นอยู่แล้วว่าเฉลยรายนี้แท้จริงก็คือผู้หญิงร่างของเขาพันโต๊ะกลมอันเป็นชุดสำรองวางไว้เฉพาะตั้งหนังสือพิมพ์และที่เขี่ยบุหรี่ซึ่งบัดนี้ปลายเท้าของแม่สาวมหาปลาลัยเกี่ยวติดขอบล่างไว้ก่อนแล้วที่ยังไม่ได้ทำอะไรลงไปได้ก่อนแต่แรกนั้นก็เพราะระยะยังห่างเกินไปแต่วินาทีนี้หมอนั่นเดินใกล้เข้ามาเองอย่างพอดีพอดีโปรดอ่านเหตุการณ์ของเรื่องสืบต่อได้ปลายเท้าของรหัสจอแห่งครุฑดำที่เกี่ยวขอบโต๊ะไว้ก่อนแล้วก็งัดเสยขึ้นสุดแรงเกิดพร้อมกับดีดตัวพรวดขึ้นยืนจากท่าที่นอนตะแคงแอ่งแม้งอยู่บนโซฟาตัวนั้นในพริบตาพื้นโต๊ะอันเป็นกระจกขนาด2หุ่นพร้อมทั้งขาไม้ปลิวขึ้นปะทะมือข้างที่ถือปืนก่อนแล้วก็กระแทกเข้าส่วนอกของผู้ที่กำลังหลวมตัวเดินเข้ามากระทบต่อไปจนถึงใบหน้าชนิดโครมเดียวพังะมือกลางขาหลุดจากพื้นกระเด็นพังะหลังไปกระแทกผนังห้องคอนกรีตเสียงดังสนั่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใน1ใน100ของวินาทีเท่านั้นนับตั้งแต่โต๊ะถูกงัดไหลลอยขึ้นจากวิดาไม่จำเป็นจะต้องสวมวิญญาณอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในอันดับต่อไปนั้นดำเนินต่อเนื่องกันไปด้วยสัญชาตญาณนอกเหนือการบังคับหล่อนโจรวูบเดียวเข้าถึงพันเอกเฉินเกิดจะพร้อมๆกับที่โต๊ะลอยขึ้นกระแทกนั้นหล่นลงกับพื้นบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในภาวะใดไม่มีเวลาสังเกตเห็นเพียงชั่ววูบวันหน้าแหกเลือดสาดไปแล้วและกำลังยืนหมดความรู้สึกไปชั่ววิปตาเพราะคาดการไม่ถึงกฎประจำใจที่ถูกฝึกปรืออบรมมาตลอดก็คือเร็วกว่าและปฏิบัติการที่รุนแรงเฉียบขาดเท่านั้นที่จะพิชิตฝ่ายตรงข้ามได้อุ้งมือทั้งสองขยุ่มหมับข้อตีก้านคอนั้นกระชากวืดลงมาสุดแรงที่มีอยู่พร้อมกันขาซ้ายก็เตะตามสกัดหน้าขณะที่ชายคนนั้นหัวสุนตามแรงกระชากในเฉินผู้ซึ่งก็ไม่ใช่ชายร่างใหญ่โตอะไรนักขมำหน้าลงกับพื้นเต็มแรงพร้อมกับกลิ้งกระจัดกระจายไปในทันทีจะอย่างไรก็ช่างก่อนเถิดเพราะเห็นอยู่แล้วว่าปืนในมือของชายคนนั้นตกกระเด็นห่างตัวเกินกว่าที่จะตะเกียกตะกายเอื้อมถึงจึงละเว้นก่อนหันขวับไปทางยู่เมย์จอยระวังเสียงตะโกนลั่นห้องแล้วภายในห้องนั้นชุลมุนไปหมดชนิดลำดับภาพไม่ถูกหล่อนเห็นอะไรไม่ถนัดนักเห็นแต่มีใครอีกคนนึงอันเป็นเจ้าของเสียงตะโกนนั้นซึ่งมันจะโผล่เข้ามาจากไหนก็ยังหาที่มาไม่ได้กำลังพุ่งเป็นจรวดลอยข้ามโต๊ะตรงเข้าไปที่ร่างของยู่เมย์เพียงแค่ชนปะทะเท่านั้นเสียงปับ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 ก็ดังขึ้นหนักๆภายในห้องนั้นผนังคอนกรีตและตู้เอกสารแตกกระจายเป็นสะเก็ดว่อนโดยเฉพาะหิ้งชั้นที่เป็นกระจกถล่มเพลงพลั้งทั้งชุด
กะว่าไม่เกิน 4-5 นัดและมีนัดหนึ่งถากกลางลำตัวของหล่อนไปแค่นิ้วเดียวจากนั้นก็ขาดเสียงหายไปเหมือนมีอะไรมาหยุดไว้ได้อย่างกระทันหันกลายเป็นภาพคลุกคลีเกิดขึ้นตรงตำแหน่งนั้นแทนวิชุวงพรมผู้บัดนี้พอจะรู้ที่มาแล้วว่าล่อเปิดประตูติดต่อกับห้องเปอร์โซเนลอันอยู่ติดต่อกันและรอคอยอยู่ก่อนแล้วกำลังปะทะนัวเนียฉับไวดูราวกับพังพรเล่งอูเห่ากับยู่เม่อินแกรมในมือของหล่อนกำลังถูกขยุ่มยื้อยุดและนั่นคือเสี้ยววินาทีก่อนที่มันจะลั่นกระสุนเข้าเจาะร่างหล่อนโดยวิชุพุ่งตัวลอยข้ามโต๊ะเข้าปะทะไว้ก่อนทำให้แนวปืนพลาดไปหล่อนปล่อยหน้าที่นั้นให้เป็นของเจ้าก๋อยก่อนหันกลับไปอีกครั้งที่พันเอกเฉินเห็นกำลังคลานสี่ตีนแล้วโผล่เข้ามาหมายจะรวบขาหล่อนอย่างคนเป็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นเอาเสียเลยก้าวฉากออกจากจุดที่ยืนเดิมแล้วอีกเท้าหนึ่งก็ชุดปังสวนเข้าไปที่สีข้างของร่างที่โผล่เข้าแท็กแบบนักรักบี้เฉินไม่เพียงแต่จะตะครุบผิดแต่ถูกเตะสวนพังอะกึ่งหงายกึ่งตะแคงลงกับพื้นไปอีกครั้งพอเท้าด้านนั้นลดลงแตะพื้นอีกข้างหนึ่งก็เหวี่ยงเข้าไปที่ปลายคางเร็วจนแทบดูไม่ทันพลวดเดียวเฉินกลิ้งไปสองทอดแล้วคว่ำนิ่งสนิทมือทั้งสองเหยียดยาวไปด้านบนหันกลับมาอีกครั้งเจ้าก๋อยผู้ซึ่งหล่อนคิดไม่ถึงว่ามันจะไม่ยอมทิ้งเพื่อนเหมือนกันโดนอะไรอีท่าไหนของยูเมไม่ทราบได้ตีลังกาข้ามไหลมังกรร้ายจากปักกิ่งกระเด็นมาปะทะหล่อนเสียหลักล้มโครมลงด้วยกันทั้งคู่พร้อมกับเสียงร้องเฮ้ยของไอ้ก๋อยสรพงษ์แสงชัยยังทำอะไรไม่ได้ถนัดนักเพราะยังถูกมัดติอยู่กับเก้าอี้และเบิกตาโพลงดูเหตุการณ์ชุลมุนฉับไวภายในห้องนั้นเหมือนหนังที่ใช้ระบบวิธีตัดต่อเร็วเกินไปปืนกลมืออินแกรมขนาด .380 ในท่อหุ้มป้องกันเสียงหล่นอยู่กับพื้นตรงหน้าของยูเมนั่นเองเสื้อคลุมตัวงามของหล่อนขาดวินเห็นไหล่ขาวโพลนและบัดนี้กำลังก้มลงจะเก็บขึ้นมาอีกครั้งในระหว่างที่จักวิดาและวิชุยังล้มคำมัมทับกันอยู่ซึ่งถ้าหล่อนฉวยขึ้นมาได้อีกครั้งก็ไม่มีปัญหาทั้งมฤตยู1และมฤตยู2แห่งครุฑดำมีหวังเละตุ้งเป๊ะด้วยปืนกลกระบอกนั้นอย่างแน่นอนสิ่งที่พูดเจ็ดจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งสองได้ก็คือยกเท้าที่ยังเป็นอิสระอยู่ถีบยันเข้าตรงง่ามก้นอันความจริงน่าขยำมากกว่าหน้าถีบของนางมังกรจากปักกิ่งแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ก่อนจะก้มลงคว้าปืนขึ้นมาได้แรงถีบจากสรพงษ์ทำให้ยู่ไม่หัวขมำเข้ามาหาทั้งจักวิดาและวิชุผู้ยังคลุกคลักกันอยู่ทันทีในลักษณะศีรษะต่ำเข้ามาจักวิดาเกี่ยวข้อเท้าทั้งสองตวัดรัดรอบคอยู่ไม่ไว้เหมือนคีมจับและพลิกตะแคงตัวล็อกให้ถนัดยิ่งขึ้นปากก็ร้องบอกสุดเสียงแกมัดพูดเจ็ดแล้วเพนไม่ต้องช่วยข้าอย่างคนที่รู้มือและเคยร่วมงานกันมาอย่างดีแล้ววิชุเพนข้ามร่างของยูเมที่กำลังมีลำคอถูกรัดอยู่ในข้อเท้าไขว้ของเพื่อนสาวเหาะไปที่ลูกน้องทันทีสะบัดมีดสปริงออกมากระชากสองขวบเท่านั้นทั้งพูดเจ็ดก็เป็นอิสระแม้ปากยังปิดปลาสเตอร์อยู่ทั้งคู่ปรากเข้ามาจะสมทบกับหล่อนแต่ยักวิดาตวาดเฉียบขาดหนีก่อนเร็วที่สุดวิชุผู้ดูจะรู้และเข้าใจอะไรได้ดีกว่าสรพงษ์ผลักลูกน้องซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถูกมัดเป็นลิงติดอยู่กับเก้าอี้กระโดดข้ามหัวจากวิดาและยู่เมที่กำลังฟาดฟันกันอยู่ในท่านอนนั้นออกไปทางประตูห้องแผนกเปอร์โซเนลของโรงแรมโดยเร็วหนทางหนีทีไล่คนทั้งคู่จะต้องรู้ดีแล้วว่าระหว่างห้องซึ่งเทื่อมจิตต่อกันได้เหล่านั้นควรจะเพ่นไปทางใดสรพงษ์นั้นอาจภาวะผวังอยู่บ้างที่เป็นห่วงพรรคพวกอีกคนหนึ่งที่กำลังติดพันกันอยู่กับการปะทะแต่วิชุไม่มีอะไรจะต้องห่วงพอได้ตัวลูกน้องและเห็นว่าปลอดภัยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็ผลักไสฉุดกระชากคนของตนออกไปในทันทีบัดนี้ภายในห้องจึงเหลือแต่เพียงมฤตยูสาวน้อยแห่งครุฑดำและมังกรร้ายโฉมงามแห่งปักกิ่งซึ่งกลิ้งม้วนนัวเนียฟาดกันอยู่ด้วยมือเปล่าชนิดตัวต่อตัวส่วนในเฉินนั้นไม่ต้องพูดถึงสลบเหมือดไปแล้วชนิดนับร้อยก็ยังคงไม่ลุกขึ้นมาได้ฟิวขาดไปชั่วขณะเพราะถูกเตะกระโดงคางด้วยตีนของคนที่ชำนาญในการเตะให้หลับอยู่แล้วอยู่แม่ละมึงนางเป็ดปักกิ่งรหัสจอคำรามไขว้ขารัดกันแน่นคีบคอยู่เมผ
ผู้บัดนี้พยายามกลิ้งตัวอย่างรวดเร็วไปกับพื้นโดยต่างฝ่ายต่างยังนอนอยู่หวังจะให้แรงกลิ้งเหวี่ยงนั้นคลายวงรัดของข้อเท้าออกแต่คีบล็อกนั้นแน่นเหลือเกินไม่อาจจะหลุดออกไปได้เมื่อเห็นว่าลำพังหมุนตัวกลิ้งไม่มีวันจะหลุดจากการเกี่ยวคีบนั้นยู่เหม่ก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยศึกษามาก่อนหล่อนเอื้อมมือทั้งสองขยุ่มไปที่ใต้ข้อพับของหัวเข่าฝ่ายตรงข้ามแล้วบีบตรงเส้นรวมประสาทโดยแรงจากวิดาร้องจากด้วยความปวดขาสะบัดคลายออกทันทีเพราะไม่เคยเรียนกลยุทธ์ชนิดนี้มาก่อนยู่เมก็ขยับตัวพรวดเข้าประกบคร่อมทับจากวิดาในพริบตานั้นข่าวข้างหนึ่งยันอกสองมือขยุ่มรวบคอหอยยันติดพื้นจะเข็นให้ตาถลนคอหักไปคามือหล่อนไม่เคยรู้จักว่าศัตรูอันเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่ตัวหล่อนเองคือครูฝึกแฮนด์ทูแฮนด์คอมแบทมาแล้วน้ำหนักตัวของยูเมที่กดทับอยู่เบื้องบนไม่ใช่เล่นเลยอย่างน้อยก็55กิโลกรัมเพราะส่วนสูงกระดูกใหญ่และความอวบแต่นั่นมันเรื่องขี้ผงสำหรับแม่สาวน้อยมหาปราลัยขององค์การใต้ดินเพราะอย่าว่าแต่ผู้หญิงน้ำหนักตัวขนาดนี้เลยผู้ชายตัวโตกว่านี้มากขนาดขึ้นคร่อมกะจะขึงเพิดแม่เล่นกลทีเดียวเท่านั้นไอ้นั่นยังลอยขึ้นทั้งตัวก่อนที่เข่าข้างนั้นจะยกขึ้นกระแทกซ้ำลงไปบนลิ้นปี่หรือก่อนที่มือทั้งสองอันรวบลำคอของหล่อนอยู่จะจับขึ้นมาแล้วกระแทกกับพื้นอันเป็นการผดเด็ดศึกจากวิดาดีดลำตัวท่อนล่างตั้งแต่บั้นเอวกระดกขึ้นด้วยความรวดเร็วทันกันข้อเท้าทั้งสองตวัดเข้าหากันวางลงไว้ใต้คางของยูเมพอดีแบบนักกายกรรมแล้วดีดผึ่งออกไปโดยแรงก็แค่นั้นเองนางมังกรร้ายหรืออดีตผู้บังคับกองพันทหารป่าผู้คร่อมอยู่บนอกก็ลอยขึ้นทั้งตัวแบบถูกงัดหลุดจากตำแหน่งที่ได้เปรียบอยู่หลังวนกลิ้งไปอีกอย่างน่าดูคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครจะทรงตัวได้ก่อนใครเท่านั้นรหัสจอเมื่อตวัดขาม้วนขึ้นมาแล้วก็พลิกกลับหกเขมรหน้ามาอยู่ในสภาพคุกเข่าส่วนยุ่งเมตะแคงไปคว้าขาโต๊ะทำงานได้หล่อนยังไม่ลุกขึ้นในทันทีนั้นแต่ถีบโต๊ะพิมพ์ดีดอีกตัวหนึ่งด้วยพลังที่แข็งแรงเกินเชื่อมันเลื่อนเข้าใส่จากวิดาเหมือนจะกระแทกให้แบนติดกับผนังแม่สาวน้อยจากครุฑดำพลิกตัวหลบโดยม้วนกลิ้งไปกับพื้นอีกครั้งโต๊ะตัวนั้นจึงโครมเข้าไปที่ประตูปากทางเข้าเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามหนีผละออกไปทางประตูด้านนั้นได้ส่วนตัวเองก็โดดแผลวขึ้นยืนพุ่งปราดไปดักอยู่ยังประตูเข้าออกอีกด้านนึงและยืนขวางทางอยู่ตรงนั้นเป็นความหมายให้รู้ว่าเอ็งเสร็จฆ่าละคราวนี้ไม่มีทางจะเพ่นหนีออกไปไหนได้อีกแล้วเพราะประตูด้านนอนที่ในเฉินล็อกไว้ก็ติดโต๊ะที่ถีบไปบังขวางทางไม่ให้เปิดพรวดพราดออกไปได้แต่ถ้าจะออกอีกด้านนึงคือด้านที่วิชุโผล่ใช้เป็นทางเข้ามาและเพ่นหนีออกไปแล้วกับสรพงษ์เอ็งก็ต้องผ่านข้าออกไปก่อนต่างฝ่ายต่างมือเปล่าและตัวต่อตัวแล้วในภาวะเช่นนี้ห้องนั้นมีเนื้อที่ตรงกลางกว้างขวางพอสมควรระยะที่ต่างยืนประจันกันอยู่ห่างประมาณ4เมตรยู่เมยืนพงาดกอดอกมองดูจักวิดาอยู่ตรงนั้นโดยยังไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นตาจับมาไม่กระพริบส่วนมฤตยูสาวน้อยแห่งครุฑดำลูบมือทั้งสองเข้าหากันอย่างมันเขี้ยวเวลาเช่นนี้มันเป็นเวลาที่หล่อนปรารถนาและรอคอยมานานแล้วเพียงแต่ไม่ได้โอกาสสักทีเพิ่งจะมาสบช่องเหมาะเอาเดี๋ยวนี้เองในเฉินที่ยังนอนแอ่งแม้งอยู่มุมห้องอีกคนหนึ่งอันเป็นคนของฝ่ายยู่เหม่นั้นตัดไปได้เพราะสายญาติสนิทกว่าจะตื่นก็คงอีกนานดีไม่ดีกรามอาจจะเคลื่อนไปแล้วก็ได้ส่วนอาวุธที่ตกอยู่กับพื้นทั้งสองชนิดทั้งสองไม่ได้สนใจเลยและไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้มันกระเด็นไปอยู่ซอกมุมไหนของห้องเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรกระตกกระตากและยังจะไม่มีใครอื่นเสือกสอดเข้ามาแทรกเหตุการณ์ประจันหน้าระหว่างทั้งสองอย่างแน่นอนภายใน 4-5 นาทีนี้ฉันจะไม่ถามว่าเธอเป็นใครแต่ขอชมว่าเป็นสายลับหญิงอยู่ในอันดับมือดีอันตรายทีเดียวแหละไม่สาวน้อยยู่ไม่เอ่ยเรียบเป็นภาษาสากลเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่คุณเองก็เป็นครูฝึกคอมมานโดไม่ใช่เหรอรหัสจอเอ่ยเรียบๆเช่นกันเอามือลูบคลำลำคอที่ถูกขยุ่มเมื่อครู่แล้วดัดเบาๆมันเลื้อยไปนานแล้วแต่คิดว่าโดยมือเปล่าอย่างนี้แหละฉันควรจะจับแมวดุๆอย่างเธอได้โดยสงบราบคาบที่สุดและพยายามให้เธอเจ็บน้อยที่สุดด้วย
แต่จะเจ็บมากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเธอเองกล่าวปนหัวโรคเบาๆเช่นนั้นแล้วเสื้อคลุมที่มีรอยขาดวิ่นของยูเมก็ถูกเจ้าตัวสลัดออกทิ้งลงกับพื้นอย่างไม่แยแสปล่อยไหลเปลือยเปล่ามีเฉพาะเสื้อราตรีรัดรูปและกางเกงปลายพริ้วแบบกระโปรงเท่านั้นลักษณะของมังกรสาวจากปักกิ่งอยู่ในอาการชะล่าใจยิ่งเพราะความเชื่อมั่นในตนเองหล่อนมองดูมฤตยูสาวน้อยแห่งครุฑดำเหมือนครูมองดูลูกศิษย์หรือผู้ใหญ่มองดูเด็กฉะนั้นน่าเสียดายอะไรบางสิ่งบางอย่างจากวิดาพูดยิ้มยู่เมเลิกคิ้วขึ้นเสียดายเธอเสียดายอะไรเหรอเสียดายในข้อที่ว่ายังไม่มีคำสั่งให้ฉันปฏิบัติการอะไรก็ควรลงไปอย่างเฉียบขาดรุนแรงเกินจำเป็นนอกจากจะให้ปลีกตัวไปก่อนเท่านั้นไม่ต้องห่วงในข้อนั้นหรอกจงทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคิดว่าเธอจะหนีรอดไปจากฉันได้ก็แล้วกันอ้อไอชุดปลอมตัวด้วยเสื้อหมีพนักงานไฟฟ้าของเธอน่ะดูมันจะทำให้เธอลุ่มล่ามเสียเปรียบไปหน่อยนะเอาละฉันให้เวลาเธอถอดออกซะก่อนถ้าเธอต้องการรู้สึกว่ามันจะไม่ทำให้เธอคล่องตัวเท่าที่ควรนักหรอกขอบใจที่เตือนแต่คุณคิดว่ารอจังหวะจู่โจมขณะที่ฉันมัวแต่ถอดชุดนี้ออกอย่างนั้นเหรอสาบานว่าฉันจะไม่เอาเปรียบเธออย่างนั้นเลยสาวน้อยฝีมือใช้ได้ไหวพริบปฏิภาณก็ไม่แล้วฉันชักสนใจเธอเสียแล้วสิฉันจะให้เวลาเธอโดยนับช้าๆจาก1ถึง5ถ้าเธอยังไม่คิดจะถอดชุดลุงลังที่ทำให้เธอเองเสียเปรียบออกฉันก็จะเป็นฝ่ายเข้าไปหาเธอละแล้วยู่เมย์ก็นับขึ้นด้วยเสียงหนักๆจากวิดารูดซิปชุดหมีของหล่อนออกโดยเร็วลงได้โอกาสแบบนี้แล้วหล่อนจะโง่อยู่หาอะไรอีกยูเมมีใจเป็นนักเลงและนักกีฬาจริงเหมือนกันในการเปิดโอกาสให้หล่อนแบบนี้พอซิปที่รูดติดคอถูกรูดลงไปจนต่ำปลายสุดต่อกว่าระดับหว่างขาเล็กน้อยและปลิ้นแขนทั้งสองด้านนอกออกชุดหมีอันรุ่มร่ามนั้นก็หล่นลงไปกองอยู่กับพื้นตลอดเวลาอึดใจนี้ตาของรหัสจอจับนิ่งอยู่ที่มังกรสาวแห่งปักกิ่งแน่วนิ่งรอจังหวะที่อาจจะถูกชาร์จเข้ามาในระหว่างนั้นแต่ยู่เมก็คนจริงเหมือนพูดยืนมองดูหล่อนยิ้มไม่ฉกฉวยโอกาสใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งจากวิดาใช้เท้าสลัดชุดหมีออกไปพ้นตัวเหลือไว้แต่เสื้อวอร์มสีดำและกางเกงที่หล่อนสวมอยู่แต่แรกมองเห็นส่วนสัตว์ได้ถนัดฝ่ายหนึ่งสูงใหญ่ค่อนไปทางอวบอีกฝ่ายหนึ่งเพรียวกระทัดรัดและเล็กกว่าแต่แน่นเปรี้ยไปทั้งตัวยู่เมย์สูงกว่าจากวิดาประมาณ3นิ้วผู้บังคับกองพันทหารป่าอดีตครูฝึกคอมมานโดเขาเหม็นมองเหยื่อที่ตนเองคิดเบื้องหน้าอย่างสุดพิศวงพึมพำเหมือนจันฉายมากเหมือนจริงๆนี่ฉันแทบไม่เชื่อสายตาเลยนะเอาละให้โอกาสอีกครั้งอย่าคิดสู้ดีกว่าฉันรับรองความปลอดภัยของเธอแต่เธอต้องขึ้นไปบนสถานทูตกับฉันฉันก็ให้โอกาสคุณเหมือนกันผู้พันถ้าอยากจะนอนก็ในเฉียบได้สะดวกสบายเหมือนเดิมโดยเอวไม่หักหรือตะโพกไม่คลาดไปสักก่อนแล้วก็เปิดทางให้ฉันไปโดยสะดวกดีกว่าสำหรับในเฉินที่นอนหลับอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกพอพวกคนแก้ไขเขาฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าพวกฉันหนีไปหมดแล้วก็แล้วกันเขาคงจะไม่ว่าอะไรคุณหรอกยู่เมผิวปากยาวแล้วเดินช้าๆเข้าใส่ทันทีเหมือนเสือร้ายที่หมายเข้าขย่ำเหยื่อเป็นการชาร์จเข้าใส่ก่อนจากวิดาลูบมือเข้าหากันอยู่อย่างนั้นกระสันเสียวไปหมดทุกขุมขนชนิดเนื้อสั่นริกๆหล่อนเคยเห็นแต่ยู่เมปะทะกับปิล่ามาก่อนแล้วอย่างดุเดือดชนิดไม่มีอะไรจะน่าดูเท่าบัดนี้เหตุการณ์ชนิดนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นกับหล่อนเองอยู่นับบัดนี้แล้วซึ่งจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอีก2ก้าวจะถึงตัวอันหมายถึงว่าถ้ายูเมเอื้อมถึงหล่อนเมื่อไรข้อเสียเปรียบจะเกิดขึ้นทันทีไม่มากก็น้อยจากวิดาใช้ลูกสกัดง่ายๆของมวยไทยโดยถีบยับเร็วปานลิ้นงูเห่าทิ่มสวกเข้าไปบริเวณหลอนท้องน้อยของแม่สาวจีนจากเท้าข้างขวาที่วางอยู่กับพื้นก่อนแล้วชนิดไม่มีการขยับให้เห็นผิดสังเกตใดๆก่อนทั้งสิ้นยู่เมย์ไม่เคยเรียนรู้กลยุทธ์มวยไทยมาก่อนสะดุ้งเพราะเป้าหมายของหลอนบริเวณนั้นเป็นจุดอ่อนที่สุดงอตัวนิดนึงชะงักไปชั่ววิปตาก็จังหวะนั้นเองขาที่ใช้เป็นลูกถีบสกัดยังไม่ทันจะลดลงแตะพื้นอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นข่าวลอยพุ่งสวกเข้าใส่ทันทีที่หมายครั้งนี้ยอดอกหรือไม่ก็ปลายกระโดงคางเอาให้มันสะสมกับที่ตัวเองถูกอัดไว้ก่อนแล้วเมื่อตะกี้ตอนที่นอนอยู่ข้างล่างโดยยู่เมย์คร่อมบน
แต่ยู่เม่ก็คือยู่เม่ไม่กรอบเกินไปนักหรอกทันทีที่จักรวิดายิงข่าวลอยสวนเข้ามาโดยอาศัยจังหวะที่อีกฝ่ายหยุดชะงักและมือทั้งสองรวบกอดคอไว้ยู่เม่ก็เบี่ยงตัวหลบข่าวทั้งโดนเฉียดลิ้นปีไปแค่นิดเดียวแต่ฝ่ายจูโจมลอยในอากาศทั้งตัวซ้ำยังกอดรัดติดพันอยู่มังกรร้ายจากปักกิ่งกระแทกสันฝ่ามือบริเวณข้อแขนทั้งสองสับเต็มเหนียวเสียงดังพลักสนั่นเข้าไปที่สีข้างตรงบริเวณชายโครงทั้งสองด้านพร้อมทั้งขยุ่มจับลำตัวไว้พลิกตะแคงล้มปังลงกับพื้นคราวนี้มรตยูหมายเลขหนึ่งของทุดดำก็มีความรู้สึกเหมือนตับจะซุดไปเหมือนกันยู่เม่ไล่ตะครุบอย่างติดพันเหมือนแมวจับหนูจักรวิดาหมุนตัวหลบสกัดไว้ด้วยศอกสั้นและหมัดไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งจับตัวได้ถนัดเสียงเฉียดฉาดและการเคลื่อนไหวดังขึ้นชุลมุนและรวดเร็วมากต่างคลุกคลีกันไปรอบๆห้องสาวินาทีแรกของการปะทะเท่านั้นยู่เม่เลือดกลบปากและโหนกแก้มเขียวช้ำไปแล้วถูกอะไรเข้าเจ้าตัวก็บอกไม่ได้เหมือนกันส่วนจักรวิดาก็เต็มไปด้วยอาการจุกเสียดหายใจไม่ทั่วท้องหล่อนเป็นฝ่ายสปริงตัวออกห่างและใช้หลักของมวยไทยโดยอาวุธยาวมากกว่าที่จะยอมเข้าคลุกเพราะแน่ละมีหวังถูกจับหักหรือทุ่มลงไปกองกับพื้นแน่ๆการเตะของหล่อนยังทำไม่ถนัดนักเพราะอีกฝ่ายรู้เชิงและระมัดระวังพร้อมอยู่แล้วส่วนมากยู่เม่ปิดหรือสปริงตัวออกทันพร้อมกับชาร์จสวนเข้ามาโดยรอจังหวะที่ขาข้างที่เตะนั้นลดลงถึงพื้นสมัยที่หล่อนยังอยู่ในคราบของจันฉายและเห็นยู่เม่ปะทะมือเปล่ากับปิ่นล่าจักรวิดาแทบจะโลดเต้นด้วยความมันและมองเห็นจุดอ่อนของทั้งสองฝ่ายว่าถ้าเป็นตัวเองควรจะทำอย่างไรบ้างแต่พอมาเผชิญหน้าเข้าจริงๆเอาบัดนี้มันไม่ใช่หมูอย่างที่หล่อนคิดไว้ก่อนเลยยู่เม่อาจไม่รู้จักอาวุธของมวยไทยและอาจจะพลาดถูกเข้าบ้างแต่อาศัยความไวและหลักของการปิดป้องสวนตอบเป็นการโต้กลับมาดุเดือดปานกันแต่ละฝ่ายโดนอะไรของกันและกันเข้าก็แทบกระอักออกมาเป็นเลือดเลยทีเดียวรูปการมันจึงกลายเป็นว่าแม่สาวน้อยมฤตยูแห่งครุฑดำลักษณะเหมือนถูกไล่บทขยี้จากมือที่เหนือกว่าเพราะแรงปะทะอย่างเต็มที่ซึ่งหล่อนพุ่งเข้าใส่นั้นขนาดผู้ชายสามศอกยังผงะหลังหรือลู่ระเนนไปแล้วแต่ยู่เม่ใช้แรงที่จักรวิดาใช้เข้ามานั้นเป็นแรงหนุนกลับส่งผลสะท้อนไปเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เองได้อย่างคาดคิดไปไม่ถึงรหัสจอของคมสรคบเอาตัวรอดและต่อสู้อยู่ได้ในขณะนี้ก็อาศัยความว่องไวและรวดเร็วกว่าเท่านั้นหล่อนเร็วกว่ายู่เม่ก็จริงแต่ก็ผดเด็ดศึกไม่ได้เด็ดขาดเฉียบพลันเหมือนอย่างที่คิดไว้แต่แรกครั้งหนึ่งหล่อนถูกยู่เม่จับแขนได้แล้วเหวี่ยงหมุนจนต้องพลิ้วตัวตามมิฉะนั้นมีหวังหักแน่พอสะบัดครบรอบก็ฟาดกั้นแขนปังเข้าไปหมายกั้นคอของยู่เม่มังกรสาวจะปักกิ่งยกแขนขึ้นกันไว้ได้แล้วรวบฉับมัดติดอยู่ข้างหลังในลักษณะล็อกพยายามทุ่มอีกฝ่ายรู้ทันทุ่มไม่ลงเวียงตัวไปทางซ้ายติดสะบัดดิ้นรนไปทางขวาก็ติดอีกเพราะหลักการต่อสู้ประชิดตัวนั้นอีกฝ่ายรู้ทันหมดแล้วก็ต้องใช้ลูกไม้เก่าของมวยไทยจากวิดาสะบัดศีรษะส่วนหลังไปทางด้านหลังโดยแรงมันฟาดฉับลงไปกับสันจมูกของแม่สาวจีนอย่างจังในลักษณะโขกยู่เม่อุทานออกมาอย่างเจ็บปวดและตกใจเพราะนึกไม่ถึงในกลยุทธ์ประเภทนี้มาก่อนปล่อยการล็อกออกเลือดกำเดาพรั่งพรูออกมาจากรูจมูกที่ถูกกระแทกโดยศีรษะนั้นทันทีเมื่อนั้นมฤตยูหนึ่งแห่งครุฑดำก็กระโดดพ้นระยะออกไปด้านหน้าแล้วพลิ้วตัวกลับมาเผชิญและจังหวะที่ยู่เม่ยังมึนงงอยู่นี้เองหล่อนก็ฟาดหน้าแข้งปังแรกเข้าไปที่ต้นแขนเอียงลู่เปิดสีข้างซ้ายขึ้นอีกหน้าแข้งนึงก็พลักเข้าไปบริเวณสีข้างที่ปราศจากการปิดป้องนั้นจริงอย่างที่จักรวิดาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ร่างกายอันบัดนี้ควรจะกลายเป็นวัตถุแห่งความใคร่ไปเสียแล้วหาใช่ร่างกายของนักต่อสู้ไม่ถูกเตะอย่างจังที่สุดกระเพื่อมไปทั้งตัวไม่ว่าอกหรือตะโพกครั้งแรกก็คิดว่าจะเพียงแต่หยอกเล่นและพละหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่พอตัวเองเจ็บเข้าแบบนี้รหัสจอจากครุฑดำก้อนหน้ามืดไปแล้วกูไม่เลี้ยงแล้วหนังเป็ดปักกิ่งหล่อนคำรามออกมาเป็นภาษาไทยโท
ถมตัวเข้าใส่แล้วพลิกศอกฟาดลงมาชนิดถ้าพลาดจากใบหน้าก็จะละเลื่อยลงมาตามสวงอกแต่ถ้าผิดตัวเองก็จะพังภาพลงไปนอนกับพื้นส่วนถ้าถูกเป้าหมายไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วยูเมจะแหกยับเยินไปทีเดียวไหวพริบปฏิภาณในการต่อสู้ของยูเมพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเฉียบไวและเรียนรู้ชั้นเชิงฝ่ายตรงข้ามได้รวดเร็วมากแม้จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นที่ปะทะกับคู่ต่อสู้หล่อนรู้ว่าอะไรควรหลีกอะไรควรหลบและอะไรที่ควรจะรับไว้ได้แม้จะมึนงงอยู่เต็มทีเพราะเลือดกำเดากำลังไหลอยู่หล่อนเห็นแล้วศอกทันรุ่นฟาดเป็นมุมตรงตัดอากาศวืดลงมาชนิดกะจะผ่ากลางกะโหลกเลยจะรับอย่างไรก็รับไม่ไหวแน่หรือต่อให้เอามือทั้งสองปิดป้องไว้ได้น้ำหนักที่ทุ่มลงมาทั้งตัวร่างของหล่อนก็คงจะถล่มลงไปสุดเสียหลักแน่ๆยูเมถอยวูบเร็วพอกันศอกที่ฟาดมาในแนวตรงของจักรวิดาเฉียดดั้งจมูกไปนิดเดียวถากเต้าซีกซ้ายของสวงอกกระชากเอาเสื้อราตรีอันแทนบราเซียไปในตัวด้วยนั้นลุยหลุดลงมาข้างหนึ่งแล้วการถีบแบบมวยจีนชนิดที่เอ็นตัวขนานกับพื้นก็ยัดโครมเข้ามาที่ไหล่อันกำลังเข้ามามหน้าโดยเจ้าตัวกล่าวว่าผิดก็ไม่เป็นไรวะลงไปนอนกับพื้นชั่วขณะหนึ่งก็ยังไหวอีทีนี้ผิดแล้วยังไม่ทันจะลงไปถึงพื้นในลักษณะนอนพังภาพนะสิพาถูกลูกถีบของมวยจีนสวนเข้าให้ก่อนผลก็คือพังงะกระเด็นสองทอดล้มลุกคลุกคลานยูเมพุ่งเข้าไปอีกครั้งระหว่างที่จักรวิดายังกลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่นั้นหล่อนใช้เท้าในการผดเด็ดศึกเป็นเหมือนกันทว่าแต่เดิมนั้นเจ้าตัวสวมรองเท้าส้นสูงจึงต้องสลัดรองเท้าออกเพื่อใช้เท้าเปล่าให้เกิดความคล่องตัวขึ้นกึ่งวินาทีที่มัวช้าอยู่ตอนสลัดรองเท้านี่เองขาข้างหนึ่งของแม่สาวน้อยมหาประลัยก็เกี่ยวมาที่ข้อเท้าของหล่อนอีกข้างหนึ่งก็ถีบยันมาที่หัวเข่าภาพหน้าดูคราวนี้ก็บังเกิดขึ้นกับฝ่ายยู่เหม่บ้างเพราะหมุนเป็นนกปีกหักพลิกคว้างยังไม่ถึงกับล้มแต่ศีรษะก็ขมำพุ่งเข้าไปยังผนังห้องอาจจะน็อกไปเลยถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าตัวผู้เสียหลักเอามือทั้งสองปะทะในลักษณะยืดหยุ่นรับน้ำหนักของตัวเองไว้ได้ก่อนที่จะจูบผนังคอนกรีตเต็มรักช่วงเวลาที่แข่งชิงกันในความเร็วนี้จักรวิดาโลดขึ้นมาได้ก่อนหล่อนโดดทีเต็มที่หมายไปที่บ้านท้ายอันงามของยูเมกะจะอัดร่างนั้นให้เข้าไปกระแทกกับฝาผนังอีกครั้งและรออาการกระดอนกลับออกมาเพื่อซ้ำต่อไปมันก็ทันกันเพราะขณะที่หล่อนกระโจนถีบยูเมก็ทิ่มปลายเท้าเหยียดตรงสวนกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาวุธของทั้งสองฝ่ายจึงตอบโต้ปะทะกันเข้าพอดีผลยูเมอัดเข้าหากำแพงอีกครั้งด้วยแรงส่งโดยเอาบริเวณเชิงกรานและท้องน้อยเข้ากระทบส่วนจักรวิดาลอยพังงะหลังเพราะถูกถีบลูกหลังสวนเสียหลักแต่ไม่ถึงกับล้มเท่านั้นแล้วยูเมก็หันขวับมาอีกครั้งคราวนี้ตาทั้งคู่วาวไปด้วยประกายเลือดหล่อนไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วว่าคู่ต่อสู้ในลักษณะนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวประเภทที่ควรจะจัดอยู่ในลำดับของลูกศิษย์เท่านั้นหล่อนชาร์จเข้ามาอีกด้วยการกึ่งเตะกึ่งถีบตามหลักของเทควันโดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคาราเต้ยูโดหรือแม้แต่ยิวยิสุได้ในพริบตาสุดแต่โอกาสที่จะเข้าถึงตัวฝ่ายตรงข้ามในลักษณะใดซึ่งรวมกันเข้าในทุกรูปแบบโดยใช้ให้รวดเร็วกลมกลืนกันไปหมดสรุปก็จะเป็นศิลปะการต่อสู้มือเปล่านั่นเองทันอะไรก็ใช้กลยุทธ์ของแบบนั้นโดยนำมาประยุกต์กันเข้าข้อเสียเปรียบอย่างยิ่งของอดีตครูฝึกหน่วยคอมมานโดก็คือแม้หล่อนจะรู้หลักของการต่อสู้ของไทยแท้มาบ้างก็เป็นการรู้อย่างผิวเผินเท่านั้นไม่รู้จักลูกแก้หรือลูกกันเท่าที่ควรและถ้าขืนไปใช้อาวุธยาวกับบฤตยูหนึ่งแห่งครุฑดำเข้าเมื่อไรหล่อนก็จะกลายเป็นขนมหวานให้เคี้ยวเท่านั้นวิธีกึ่งเตะกึ่งถีบแบบมวยเกาหลีผสมมวยจีนก็ไอ้อย่างที่รหัสจอเคยเห็นมาอย่างทุเรศในตาแล้วคือผู้เตะจะต้องเอนลำตัวขนานกับพื้นที่เยินแล้วเหยียดขาตรงพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้แต่หลักการรับรองป้องกันของชนชาติอื่นอาจจนแต้มเหมือนกันแต่ถ้ามาเล่นกับนักเตะของมวยไทยเข้ามันก็พังเท่านั้นยูเมเตะหรือใช้เท้าในลักษณะของเทควันโดลูกนี้สวยจริงๆและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแต่นั่นต้องหมายถึงว่าถูกเป้าหมายด้วยจักรวิดามองเห็นชัดอยู่แล้วว่าขาเหยียดตรงราวกับไม้พลองนั้นสวนเข้ามาที่ลิ้นปี่หรือระดับอกของหล่อนห
ัวใจก็ยิ่งคันขยิกเหมือนใครเอาขนไก่ไปแยงปั่นในโรโหฉากแวบออกทางซ้ายแล้วก็ไม่ปล่อยให้ถูกเตะกึ่งถีบนั้นลอยผ่านไปเฉยๆหล่อนเตะสวนสุดแรงเกิดเป้าหมายก็คือเตะช้อนเข้าไปที่ใต้ขาข้างที่ยกถีบลอยอยู่กลางอากาศของยู่เหม่นั่นแหละโครมเดียวจะมีอะไรเหลือสำหรับคนที่ยืนขาเดียวอีกขาหนึ่งลอยเหยียดอยู่กลางอากาศแล้วมีน้ำหนักแรงส่งอีกชนิดหนึ่งช้อนมาจากเบื้องล่างร่างของมังกรสาวลอยขึ้นจากพื้นทั้งตัวอย่างน่าดูที่สดเหมือนนกปีกหักแล้วหล่นลงกับพื้นในลักษณะที่เอาส่วนบนลงก่อนถ้าคนธรรมดาเจอเข้าลูกนี้อาจจะแขนหักหรือไหล่หลุดโดยการฟาดกระแทกพื้นแต่ยู่เมมารู้สึกตัวว่าหล่นพลาดขณะที่ขาหลุดจากพื้นโดยการเอาหัวทิ่มลงการล้มเป็นขณะเสียหลักเพียงแต่ทำให้หล่อนสงวนร่างกายส่วนบนและแขนทั้งสองที่จะเท้ายันพื้นไว้ได้แต่ขาข้างที่ถูกเตะช้อนนั้นชาดิกไปหมดแทบจะคลากจากวิดาขยี้มือทั้งสองเข้าหากันอีกครั้งแล้วกระดิกนิ้วเรียกโดมิปราดเข้าไปซ้ำคำรามหนักๆในภาษาไทยว่าขึ้นมานางเป็ดปักกิ่งไม่รอเวลานี้มานานแล้วเวลาที่จะเตะวนฮิกาเพื่อมไปทั้งแท่งเลยมาพุ่งเข้ามายู่ไม่ยันกายขึ้นอีกครั้งด้วยสัญชาตญาณของนักฆ่าซึ่งไม่เคยล่าถอยให้แก่ใครมาก่อนเลยปะทะกับปิ่นล่าก็ดูจะสมน้ำสมเนื้อล่อ กันได้เต็มมือดีแต่ปะทะกับหญิงสาวลึกลับดูอ่อนไหวคนนี้หล่อนเข้าไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรมันจะมาในรูปใดบ้างดูผัดก็ไม่หนักหนาอะไรนักแต่ในความรู้สึกแล้วหล่อนเจ็บเสียยิ่งกว่าตอนประกบกับปิ่นล่าอันมาจากสถาบันเดียวกันเสียอีกเจ็บปวดเฉพาะร่างกายภายนอกอย่างเดียวเมื่อไรแต่มันสถานสะเทือนไปถึงระบบสืบพันธุ์ของหล่อนทั้งชุดแทบว่ามดลูกจะหลุดอย่างนั้นแหละหล่อนกระโดดจากพื้นเฉยๆเป็นการหลอกจากวิดาขยับเท้าจะเตะซ้ำทันทีแล้วก็ไม่ได้เตะขาค้างอยู่เนื่องจากเป้าหมายไม่ได้พุ่งเข้ามาเหมือนที่คิดจังหวะว่างชั่วพริบตานั่นเองยู่เมก็แท็กเข้าถึงตัวเพราะรู้ว่าการจะพิชิตรายนี้ได้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือคลุกคลีเข้าถึงตัววงในให้ได้เพื่อหาโอกาสหักล็อกหรือทุ่มสิ่งที่ยู่เมทำก็คือพุ่งเข้าตวัดรัดรวบโคนขาของฝ่ายตรงข้ามไว้แล้วแบกเสยขึ้นบนไหล่ขวายกท่อนล่างปล่อยท่อนบนที่เสียหลักให้หัวทิ่มลงไปกองอยู่ทางด้านหลังของหล่อนไม้นี้หล่อนทำได้สำเร็จเพราะเมสาวน้อยมหาประลัยพลาดโอกาสครั้งแรกเนื่องจากลูกหลอกให้เสียจังหวะร่างของหล่อนร่วงข้ามไหล่ที่ยกเสยของยู่เมเอาหัวทิ่มลงกับพื้นจริงๆก็อย่างสิทธิ์มีครูเช่นเดียวกันแทนที่จะคอหักเพราะหัวทิ่มลงกับพื้นหรือแขนหักเพราะยื่นลงเท้ายันกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักจากวิดาใช้วิธีเก็บศีรษะเล็กคอในลักษณะม้วนตัวกลมเอาส่วนนอกหลังต่ำกว่าระดับต้นคอกระทบพื้นแบบการตีลังกาเอาหัวทิ่มของนักยิมนาสติกแล้วก็ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นยู่เมแว้งตัวอย่างเร็วที่สุดแล้วใช้ข้อเท้าเตะปังไม้ก้านคอลูกศิษย์คมสรคุปยกแขนข้างหนึ่งปิดฉับกันไว้อยู่พลันอีกข้างหนึ่งก็สลับเตะซ้ายมาอีกหล่อนก็เปลี่ยนท่อนแขนบังไว้ได้เร็วทันกันไม้สามยู่เมถีบตรงเข้ายอดอกจากวิดารวบข้อเท้าข้างนั้นไว้ด้วยมืออันเหนียวแน่นแล้วหมุนบิดออกวงนอกโดยมือหนึ่งขยุ่มจับส่วนปลายเท้าไว้อีกมือหนึ่งจับบังคับไว้ที่ส้นเท้ามันก็ถึงคราวที่ยู่เมจะต้องพลิกตัวผวาเสียหลักไปอีกครั้งตามแรงหมุนบิดนั้นเพราะรู้ตัวเองดีว่าถ้าฝืนไว้ขาข้างนั้นจะเคล็ดแพลงทันทีล้มแล้วลุกแล้วล้มหลายครั้งหลายคราในการฟัดฟาดกันอย่างฉับไวชนิดถ้าเป็นมวยบนเวทีคนดูหรือกรรมการก็ดูไม่ทันว่าใครโดนอะไรของใครเข้าไปเช่นไรบ้างและระยะเวลาก็ไม่ได้เนิ่นนานอะไรเลยเหตุการณ์ของการปะทะที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ยังไม่ถึง1นาทีเลยเลือดกระจายเกือบเต็มใบหน้าอยู่เมย์แล้วเท่ากับที่จักวิดาก็แทบขยอออกมาเป็นเลือดแล้วต่างก็มายืนจ้องหน้าระวังท่าทีของกันและกันอีกในระยะห่างแค่ 2-3 ก้าวรอดูว่าใครจะเป็นฝ่ายจู่โจมก่อนเพื่อจะได้ใช้กลยุทธ์ตอบโต้โดยอาศัยแรงจู่โจมนั้นเป็นแรงสะท้อนกลับส่งผลร้ายคืนให้เจ้าของจากวิดาเองก็สืบทราบฤทธิ์ยู่เมย์ดีแล้วซึ่งหน้าเช่นนี้หล่อนจะไม่ยอมชาร์จเข้าใส่ก่อนหรือยอมให้เข้าใกล้เป็นอันขาดเพราะถ้าคลุกเมื่อไหร่ตัวเองจะเสียเปรียบทั้งจับหักจับทุ่มหรือล็อก
หล่อนทำอะไรยู่ไม่ได้เลยรอแต่เพียงเมื่อไรอีกฝ่ายจะโดนถีบหรือสำแดงฤทธิ์มวยจีนมวยเกาหลีหรือศิลปะการใช้เท้าของมวยฝรั่งเศสเข้ามาอีกจะได้ตอบโต้สวนกลับไปด้วยมวยไทยเท่านั้นสภาพการประจันหน้าจึงดูต่างฝ่ายต่างแหยงๆกันไปแล้วได้แต่จ้องคุมเชิงและเดินหมุนไปรอบๆห้องอย่างระมัดระวังตัวเต็มที่เข้ามาเสียอีกก๋วยจั๊บสันดานเดิมหรือมิฉะนั้นก็เล่นบทหญิงเสเพลชั้นต่ำเสียจนเคยชินจากวิดาร้องท้าเร่งขยึกขยิกมาด้วยภาษาไทยของหล่อนยู่เมฟังไม่รู้เรื่องกำลังเขม่นหมายแบบแมวจ้องจับหนูที่มีฤทธิ์อยู่หล่อนกำลังคำนวณจุดอ่อนเมื่อนั้นเองจากวิดาหลอกบ้างขยับเท้าซ้ายจะถีบอีกยู่เมสปริงตัวฉากออกทางด้านขวามันก็เข้าล็อกที่วางหมากกลไว้พอดีรหัสจอของครุฑดำเตะสุดแรงด้วยหน้าแข้งขวาเข้าตะโพกเสียงดังพลักร่างสูงใหญ่ของมังกรสาวแทบจะลอยทั้งตัวตะแคงลู่ไปทางซ้ายก็เจอเข้ากับข้อเท้าซ้ายอีกเต็มเหนียวคราวนี้เพียเข้าแก้มเลือดที่กลบปากอยู่แล้วกระเด็นออกมาเป็นฝอยแรงยิ่งกว่าถูกตบสักห้าเท่าใบหน้างามด้านนั้นแดงเปื้อนเป็นผื่นแล้วคราวนี้ลูกเตะก็ระดมมาทั้งซ้ายขวารัวราวกับปืนกลชนิดยู่เมย์ยกแขนซ้ายและขวาปิดป้องแทบไม่ทันเสียงพวกพระพวกพระเชียร์ฉะดังถี่ยิบพร้อมกับการลู่ระเนนกระจัดกระจายไปทั้งห้องปะทะโต๊ะตู้สิ่งกีดขวางเลื่อนกันโครมครามบ้างก็ถล่มลงมาล้มกลิ้งอยู่กับพื้นเฮ้อะไรกันเนี่ยเสียงยู่เมย์ร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวเพราะถูกเตะทั้งสูงและต่ำสลับกันถี่ยิบชนิดเท้าไหนแตะพื้นอีกเท้าหนึ่งก็ลอยขึ้นมาแทนเร็วเหลือเกินปิดไม่ทันอดีตผู้บังคับกองพันทหารป่ากระเพื่อมไปหมดทั้งตัวจริงสมดังเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้นานแล้วถูกเตะซิจนแขนที่ชำนาญคาราเต้หรือยิวยิสูล้าไปหมดแทบจะยกไม่ขึ้นส่วนเบื้องล่างเล่าก็ถูกเตะที่ข้อพับทั้งสองข้างล้มลุกคลุกคลานแทบจะทรงกายไม่ติดเสียงพลั่วหรือเพี้ยขึ้นครั้งใดหล่อนมีอาการแทบจะทรุดลงในคราวนั้นประสาทชาดิกเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายไม่เชื่อตัวเองว่าตลอดชีวิตในงานต่อสู้จะมาเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่ตีนเร็วยิ่งกว่าลิงแบบนี้แม้แต่ตั้งแต่หน้าลงไปจนถึงข้อเท้าเหมือนตีนคนที่ติดสปริงขนาดจ้องจะจับก็ยังจับไม่ทันหรือถ้าไปคว้าขาไหนเข้าทันก็ถูกเข่าอีกข้างหนึ่งทิ่มสวนเข้ามาแทนยัดอยู่แถวท้องน้อยบ้างสี่ข้างบ้างลิ้นปี่บ้างจนกระทั่งต้องยอมผลักให้ห่างออกไปยู่เมย์ทรงตัวไม่ถนัดไปแล้วเพราะข้อพับขาซ้ายของหล่อนกระเพลกจากการถูกเตะซ้ำๆเข้าชิดตัวไม่ได้เพราะบาทาอันแรงฤทธิ์จากวิดาเตะชนิดไฟแลบและหล่อนก็แน่ใจบัดนี้เองว่าถ้าจะพิชิตยู่เมย์ให้ได้ก็มีอยู่ไม้เดียวเท่านั้นคือเตะแล้วก็เตะอย่างไม่เลี้ยงเตะอย่างเมามันเพราะตัวเองก็เจ็บหนักเต็มไปด้วยความโกรธแค้นโมโหเต็มที่สภาพที่แลดูว่าสูสีผันเปลี่ยนไปแล้วแมวอ่อนแรงลงเต็มทีหนูกระโดดกัดอย่างไม่ยั้งและกัดรอบตัวยู่เมย์เชื่องช้าลงไปมากเรี่ยวแรงส่วนอื่นๆของหล่อนยังมีแต่ขาทั้งสองข้างล้าจนแทบจะยืนทรงตัวไม่ติดและคนเราลงถูกตัดกำลังขาไม่ให้เคลื่อนไหวถนัดอย่างเดียวก็หมดท่าเท่านั้นยูบิชไอคิวยูในที่สุดยู่เมย์ก็เป็นฝ่ายลืมตัวพรุษวาทด่าทอออกมาบ้างลั่นห้องน้อยอินี่ดาไม่จะเตะให้ฟันล่วงเลยจากวิดาแผดเสียงร้องต่อไปและเตะขาพับอีกครั้งเสียงเพี้ยดังไปทั้งห้องยู่เมย์สุดหวบลงไปนั่งพับเพียบแปะอยู่กับพื้นในบัดนั้นมือทั้งสองเท้าแตะอยู่กับพื้นมีอาการเหมือนจะยันกายพยุงตัวเองขึ้นมาแต่หล่อนก็ไม่สามารถเสียแล้วเฉพาะขณะนั้นบัดนั้นเองที่รหัสจอแห่งครุฑดำพูดหน้ามืดไปแล้วได้มองเห็นใบหน้าของแม่สาวจีนคู่ต่อสู้กลายเป็นลูกฟุตบอลอันกำลังตั้งอยู่หน้าโกถ้าหล่อนยิงเท้าไปที่ปากอันดาทอหล่อนออกมาเมื่อหยกๆนี่ก็แน่นอนนอกจากสลบคาตีนฟันหน้าไม่ต่ำกว่า2ซี่ที่งามเหมือนมุกของยูเมก็จะกระเด็นว่อนสาหัสแน่รวมทั้งเสียโฉมด้วยจากวิดาไม่มีสติยังคิดอีกแล้วหน่อยแน่เสือกมาด่ากูว่าอีดอกกูไม่ดีดอกสักหน่อยเองนั่นสิไม่รู้โดนในเฉียบกี่ดอกมั่งแล้วปากชั่วนักต่อไปนี้เองอมซิก้าไม่ได้อีกแล้ว
พร้อมกับคำรามอยู่ในหัวใจอันพลุ่งพล่านมฤตยูสาวน้อยเต็งหนึ่งของครุฑดำชุดใบหน้าของยูเมย์เหมือนชุดบอลขนาดนั้นหล่อนสวมรองเท้าครึ่งท็อปค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ด้วยก่อนที่ปลายรองเท้าที่เหวี่ยงมาสุดแรงเกิดนั้นจะพุ่งเข้ากระทบกับริมฝีปากของยูเมย์ผู้ซึ่งก็ไม่มีปัญญาจะหลบอีกแล้วเพราะมัวแต่เสียหลักนั่งก้มหน้าอยู่อุ้งมืออันทรงพลังขั้วหนึ่งก็ตะครุบหมับมาที่ไหล่ของจักรวิดาทั้งสองข้างจากเบื้องหลังพร้อมกับกระชากบุบเสียหลักพังะเท้าข้างนั้นที่ได้เตะออกไปแล้วแต่การเสียหลักเพราะถูกกระชากทำให้ระยะที่กะคำนวณไว้อย่างเหมาะเหม่งผิดเป้าหมายไปร่วมคืบกลายเป็นเตะวืดผ่านหน้ายูเมย์ขึ้นไปบนอากาศหล่อนร้องลั่นออกมาอย่างโกรธจัดและทั้งที่มองไม่เห็นตัวว่าใครที่จู่โจมเข้ามาทั้งเบื้องหลังขนาดนี้แม่สาวมหาปราลัยใช้มือทั้งสองตวัดรั่วไปด้านหลังกะจับคอแล้วจะกระดกตัวฟาดอย่างเป็นต่อกว่าและเหนือกว่าในทุกด้านและโดยเฉพาะอุ้งมือที่จับไหล่นั้นเป็นอุ้งมือของบุรุษแพทย์แน่นอนจากวิดาผู้ตวัดแขนโอบไปทางด้านหลังคว้าคอคนคนนั้นไม่ถึงพร้อมกันหล่อนก็ถูกจับไหล่ไว้ข้างนึงกันสะบัดแหวงกลับอีกมือหนึ่งรวบฉับเข้าไปที่เข็มขัดและขอบกางเกงด้านหลังกระชากบุบลอยตามแรงกระชากออกไปทางประตูห้องที่เชื่อมติดต่อกับห้องของเปอร์โซเนลหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของสถานที่นั้นจากวิดาระหว่างที่ถูกกระชากลอยราวกับแรงมหายักษ์จึงปลิวออกไปนั้นหล่อนใช้ความพยายามและฤทธิ์เดชทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อที่จะดิ้นให้หลุดและแหวงกลับให้ได้ไม่ว่าจะใช้ถีบลูกหลังการฟาดแขนกะไปยังตำแหน่งยุทธศาสตร์ในร่างกายของฝ่ายที่จับอยู่เบื้องหลังการสะบัดโขกศีรษะแต่มาไร้ผลได้สิ้นเชิงเพราะฝ่ายนั้นรู้เชิงทั้งหมดช่วงลำแข็งแรงกว่าช่วงแขนยาวกว่าและที่สำคัญที่สุดชั้นเชิงในการต่อสู้ชนิดนี้เหนือกว่าสภาพของหล่อนจึงไม่ผิดอะไรกับเด็กเล็กๆที่ถูกผู้ใหญ่จับหิ้วตัวออกไปแม้จะเอี้ยวหน้ามามองก็ยังทำไม่ได้เพราะอุ้งมือที่จับหล่อนไว้เปลี่ยนเป้าหมายอีกครั้งขยุ่มมาที่ก้านคอด้านหลังด้วยนิ้วที่ทรงพลังซ้ำยังจับเข้าสู่เส้นร้ายหรือสลบถ้าหากหล่อนขืนดิ้นรนต่อไปความรู้สึกของมฤตยูหนึ่งแห่งครุฑดำยามนั้นบอกกับตนเองว่ากูเสร็จแน่อีกคราวนี้วิบตาต่อมาหล่อนก็ถูกลากชะงักคาค้างอยู่ในท่านั้นตรงมุมห้องตอนหนึ่งใกล้ประตูที่จะเปิดออกไปสู่ระเบียงทางเดินภายในของพนักงานโรงแรมหยุดนี่คือครุฑสองเสียงกระซิบแผ่วที่สุดดังที่ช่องหูหล่อนจากวิดาเบิกตาโพลงยุติปฏิกิริยาในการต่อสู้ลงทันทีเสียงแผ่วต่ำนั้นกระซิบติดต่อมาโดยเร็วว่าพอแล้วอย่าทำให้ตายหรือแม้แต่สาหัสเอาละเพ่นเดี๋ยวนี้เลยมฤตยู2แล้วก็พูด7รอเธออยู่แล้วที่รถของเธอออกทางด้านระเบียงนี่แล้วเลี้ยวขวาลงบันไดไปเร็วที่สุดกล่าวจบองค์มือทั้งสองที่ยึดหล่อนอยู่ทางด้านหลังก็ปล่อยจากวิดาหันขวับมาทันทีหนุ่มใหญ่หน้าเข้มไว้ขนาดเดียวกันกับหัวหน้าคมของหล่อนยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้าศีรษะของหล่อนแค่ปลายคางของเขาแค่นั้นเองดวงตาคมเฉียบเคร่งขรึมแต่เต็มไปด้วยประกายกรุณาร่างนั้นอยู่ในโสดสีกลืนมืดท่านหล่อนอึกอักในลำคอด้วยอาการจ้องตะลึงบุรุษผู้นั้นผู้ซึ่งหล่อนไม่เคยเห็นตัวจริงมาก่อนนอกจากทราบรหัสโดยสายงานและนามของเขาเท่านั้นรวมทั้งบางขณะก็อาจจะเคยพูดวิทยุด้วยได้บอกต่อไปโดยเร็วว่าช้าไม่แต่วินาทีเดียวแผนจะพังทั้งหมดไปเอาตัวรอดไปก่อนทางนี้เป็นหน้าที่ของฉันเองไม่เพียงแต่กระซิบเท่านั้นยังกระชากไหล่หล่อนหมุนกลับแล้วดูเหมือนจะหยอดลูกเตะเบาๆเชิงไล่มาที่ก้นหล่อนดังปั๊บแค่นั้นเองจากวิดาก็รู้หน้าที่ของหล่อนใส่ตีนสุนัขได้ก็ห้อนแนบไปตามเส้นทางที่เขาผู้นั้นชี้บอกโดยเร็วชนิดไม่หันกลับมาดูอีกเลยทั้งที่อยากจะเห็นหน้าเขาให้ถนัดกว่านั้นนาวาเอกฤทธีนฤบาลรอนอหนึ่งในจำนวนของคณะผู้บงการองค์การใต้ดินครุฑดำก้าวสวนกลับเข้าไปในห้องทันทีเมื่อเห็นแม่สาวน้อยมหาปราลัยเพ่นออกไปแล้วราวกับจะรอดก็จบลงไปอีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับบทนี้ยอมรับว่าสนุกแต่ก็
เหนื่อยเป็นพิเศษตั้งแต่อ่านมัจจุราชสีรุ้งมาก็บทนี้เลยครับที่เหนื่อยที่สุดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยจะขอพระคุณอย่างยิ่งโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในบทที่80สวัสดีครับ